วัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 8:30 นาทีถึง 10:00 นตรงและวันนี้ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่วันพฤหัสบดีนะคะที่18กุมภาพันธ์2559สดจากMiracle Channel Studio อยู่กับมวยค่ะและอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตว์เลขค่ะครับวันนี้ก็จริงๆในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคนดูแฟนรายการกับพวกเราทีมงานเนี่ยก็จะมีการติดต่อสื่อสารกันเป็นระยะไม่ว่าจะเป็นช่องทางของทางสถานีหรือว่าผ่านโซเชียลส่วนตัวก็บางทีก็มีข่าวคราวที่น่ายินดีนะเช่นบางคนบอกว่าลูกสอบติดแล้วนะนะครับหรือแม้กระทั่งบางคนก็เคยเข้าร่วมกิจกรรมแล้วก็มีการตรวจดวงชะตากันอย่างเมื่อเช้าเนี่ยก็มีกลุ่มแฟนประจำที่เป็นครอบครัวของนักกีฬาก็เข้าร่วมกิจกรรมของทางรายการมาตลอดและก็ช่วงที่ผ่านมาก็ได้เริ่มต้นกับการทำธุรกิจเล็กๆในเรื่องของของกินนะครับก็แนวโน้มดีออกตัวสวยอย่างนี้ฮะเป็นเรื่องราวดีๆที่เล่าสู่กันฟังแต่ก็ยังเน้นย้ำกันอยู่เสมอครับถึงกลุ่มอาชีพที่เราจะบอกกล่าวว่าอาชีพนี้ถูกโฉลกนะนั่นคือครึ่งนึงฮะอีกครึ่งหนึ่งอยู่ที่การลงมือปฏิบัติและไม่ว่าจะทำอะไรทุกอย่างต้องใช้ความพยายามทุกอย่างต้องใช้เวลาทั้งนั้นนะครับก็อันนี้อยากจะฝากนะก็เราช่วยกันผมไกด์ในส่วนของแนวทางส่วนการพยายามทำให้มันเป็นจริงให้ได้นั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณผู้ชมเองครับหรือว่าใครที่มีเรื่องราวมาคอยอัปเดตกันตลอดแบบนี้นะเพราะว่าส่วนหนึ่งเลยเนี่ยพอเราได้มีโอกาสได้พูดคุยกันเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วจนณวันนี้เองเนี่ยหลายต่อหลายท่านก็เป็นเสมือนหนึ่งในครอบครัวของMiracle Channelเหมือนกันนะคะฉะนั้นก็ถ้ามีอะไรก็บอกกล่าวมาพูดคุยกันมีเรื่องที่น่ายินดีเราก็ยินดีด้วยนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นความสุขของเราอย่างหนึ่งแหละเวลาที่เราได้มีโอกาสได้พูดคุยกันผ่านหน้าจอสี่เหลี่ยมแบบนี้แต่ทุกคนก็ดูเป็นครอบครัวเดียวกันครับเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของอาชีพวันนี้มวยก็จะมีแนวทางอาชีพดีๆโดยเฉพาะสำหรับคนที่มีความฝันครับใช่ค่ะโดยเฉพาะน้องๆนะคะที่ชื่นชอบนะในส่วนของการสร้างสรรค์ผลงานไม่ว่าจะเป็นเบื้องหน้าเบื้องหลังเองก็ตามนะคะแล้วก็โดยเฉพาะณตอนนี้โลกเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากนะคะแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆที่เราได้เห็นการออกอากาศแบบนี้เนี่ยฉะนั้นในส่วนของการศึกษาข้อมูลหรือว่าการลงพื้นที่จริงประสบการณ์จริงอันนี้สำคัญมากนะคะซึ่งครั้งนี้นะคะทางสถาบันกัตนานะหรือว่ากัตนาอินสติทูตนะคะก็เตรียมพบกับงาน KI Open House นะคะ2016ค่ะซึ่งเป็นการเปิดบ้านต้อนรับน้องๆ นะคะที่สนใจเลือกเรียนต่อในระดับปริญญาตรีค่ะด้านการผลิตสื่อบันเทิงไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ แอนิเมชันนะหรือว่ารายการโทรทัศน์เองก็ตามนะคะจะได้เห็นเครื่องไม้เครื่องมือจริงๆได้มีโอกาสได้พูดคุยกับคนที่เขาทำงานอยู่ในแวดวงนี้จริงๆแล้วก็โดยเฉพาะเลยนะก็ได้มีโอกาสเวิร์กช็อปนะคะร่วมเวิร์กช็อปกับคุณเต้ปิยรัตน์กัญจารึกนะคะซึ่งเป็นผู้จัดรายการที่ต้องบอกว่าเป็นกระแสโด่งดังมากเกี่ยวกับ The Face Thailand นะซึ่งก็มีมา2ซีซั่นแล้วนะวันเสาร์ที่20กุมภาพันธ์นี้นะคะใครสนใจก็สามารถจะไปร่วมงานได้นะเวลาก็ประมาณ 9:00 นถึง 17:00 นนะคะณสถาบันกัตนาจังหวัดนครปฐมนี่เองนะคะซึ่งใครที่สนใจจะต้องรีบนะโทรเข้าไปสอบถามหรือว่าไปอินบ็อกซ์เข้าไปในแฟนเพจนะคะเพื่อที่จะจับจองหรือว่าลงชื่อก่อนนะคะเบอร์โทรศัพท์ก็0985564151นะคะแล้วครั้งนี้เนี่ยจะได้มีโอกาสนะได้เจอกับสาวๆค่ะจากรายการ The Face Thailand ซีซั่น2นะคือติช่านะคะแล้วก็รวมไปถึงน้องกวางด้วยนะคะแล้วก็คุณนุสานนะคะซึ่งเป็น Co-Executive Producer จะได้เห็นเลยว่ารายการ The Face Thailand ที่แบบฮือฮามากๆและเป็นกระแสที่ดังขึ้นมามากๆเนี่ยนะคะมันเกิดขึ้นได้ยังไงเขามีการทำงานยังไงบ้างรวมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆที่ทางสถาบันการศึกษาเองเนี่ยเวลาที่น้องๆเขาได้มีโอกาสได้ไปเรียนเขาก็จะได้มีโอกาสได้เห็นเครื่องไม้เครื่องมือจริงๆได้มีโอกาสได้ใช้เครื่องไม้เครื่องมือจริงๆเนี่ยในการเรียนการสอนด้วยฉะนั้นก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสดีๆแล้วครั้งนี้ก็ฟรีๆไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะสำคัญนะครับบางทีน้องๆที่อ่านข้อมูลตามตำรับตำราตามหนังสือเนี่ยตัวหนังสือมันยังเห็นภาพไม่ชัดแต่ถ้าได้ลงมือปฏิบัติโดยเฉพาะได้มีโอกาสพูดคุยทำงานร่วมกันกับมืออาชีพจริงๆเนี่ยมันจะทำให้ตัวน้องๆเองนั้นเนี่ยมีเหมือนกับเป็นการจุดประกายนะและการเรียนรู้วิชาชีพเฉพาะทางเน้นย้ำอยู่เสมอว่ามันสำคัญเขาบอกไม่ต้องเก่งเยอะเก่งเป็นเรื่องๆขอให้แน่จริงๆนะจะได้เป็นแต้มต่อในการแข่งขันในอนาคตก็เชิญชวนนะครับที่สำคัญอย่างที่มวยบอกครั้งนี้ฟรีน่าอิจฉาจะหาโอกาสดีๆแบบนี้จากที่ไหนแล้วตะหมูเป็นคณะที่เราได้เห็นว่าเขาได้ฝึก
ประสบการณ์จริงเยอะกว่าคณะอื่นๆอีกนะแบบมีโอกาสที่ได้เห็นการทำงานจริงๆแล้วก็ได้มีโอกาสได้เห็นเครื่องมือของจริงอย่างบางคณะเนี่ยอาจจะได้แค่แบบเรียนตามหลักสูตรตามทฤษฎีคือบางครั้งการไปดูงานของเด็กมหาวิทยาลัยเนี่ยเราก็เห็นนะแต่บางครั้งก็ just แค่ไปดูงานอย่างที่มวยบอกก็เห็นจริงๆเห็นอุปกรณ์อาจจะได้จับได้รูปบ้างแต่นี่คือแบบได้คุยได้ทำกับคนที่รู้จริงและได้ลงมือทำกับเครื่องไม้อุปกรณ์ที่ทันสมัยจริงๆเพราะเรากันตนาก็ต้องถือว่าเป็นของจริงมีประสบการณ์มากมายฮะในเรื่องราวแวดวงแบบนี้ครับนะก็ฝากไว้แล้วกันถ้าใครสนใจก็ไปเจอกันนะคะวันเสาร์นี้แล้วนะคะสำหรับน้องๆที่กำลังเลือกเส้นทางตัวเองอยู่ถ้าเราชอบทางสายนี้ก็มุ่งไปทางสายนี้ได้เลยนะคะรวมไปถึงวันนี้ค่ะคุณผู้ชมที่อาจจะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตาการวางแผนดวงชะตาการหรือว่าน้องๆบางคนยังไม่รู้เลยว่าเอ๊ะตกลงว่าตัวเราเอง อยากจะไปทิศทางไหนหรือว่าสิ่งที่เราชอบเนี่ยเราสามารถจะไปได้ไกลมากน้อยแค่ไหนนะการที่เราวางแผนหรือว่ารู้ดวงชะตาเอาไว้มันก็เป็นไกด์ไลน์ส่วนหนึ่งนะคะทำให้เรารู้ตัวเองว่าเราควรจะดำเนินตัวเองไปในทิศทางไหนฉะนั้นส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวนะคะได้ตรวจสอบดวงชะตาการพูดคุยกันนะคะก็พิมพ์ PD ค่ะเว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลนะคะวันที่เดือนพ.ศ.และเวลาเกิดข้อมูลวันเดือนปีเกิดสำคัญมากนะคะระบุมาให้ครบถ้วนแล้วก็คำถามระบุเข้ามาให้ชัดเจนใครต้องการตรวจสอบเรื่องของอาชีพก็บอกเลยว่าทำอะไรอยู่ใครต้องการตรวจสอบเรื่องของการเรียนก็บอกด้วยนะคะว่าเราตั้งใจจะเรียนทางสายไหนหรือว่าเราเรียนทางสายไหนมาอยากจะเลือกไปในทิศทางไหนนะก็ส่งข้อมูลเข้ามาให้ละเอียดก็แล้วกันแล้วส่งมาที่ 422-1606 นะคะส่วนใครอยากจะพูดคุยกันก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้024960493และ024960494นั่นเองแต่ว่าในช่วงนี้เรามาฟังภาพรวม12ราศีกันก่อนดีกว่านะคะมาดูว่าวันนี้ดวงชะตา12ราศีภาพรวมเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะพฤหัสบดีที่18กุมภาพันธ์2559ครับจันทรคติการขึ้น11ค่ำเดือน3ปีมะแมอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงครับหรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้และทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์คือทิศใต้หรือว่าทิศทักษิณนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้ให้ระวังการอยู่ร่วมกับคนหมู่มากครับสงบปากสงบคำเก็บเนื้อเก็บตัวหน่อยก็ดีระวังจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานสภาพคล่องโดยรวมไม่มีปัญหาครับวันนี้จะมีลาภผลทางการงานไม่ได้หมายถึงการเสี่ยงโชคแต่หมายถึงคนช่วยเหลือเวลาที่เราติดขัดความรักวันนี้คนโสดขอให้เชื่อมั่นในตัวเองคนมีคู่ให้มองการกระทบกระทั่งเป็นเรื่องปกติทุกอย่างมีทางออกครับสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะเก็บเนื้อเก็บตัวสงบปากสงบคำเสริมในเรื่องของงานสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมสิ่งที่ลงมือทำในวันนี้แม้จะยังไม่เห็นผลลัพธ์ที่ชัดอย่าเพิ่งท้อนะครับถ้าคุณคิดว่าคุณเดินมาถูกทางและไม่ได้ทำในสิ่งที่ผิดสอดคล้องกันกับในเรื่องของการเงินการลงทุนถึงจะไม่ได้รับผลตอบแทนสูงสุดแต่วันนี้อยู่ในเกณฑ์ที่พอรับได้ยิ่งให้ยิ่งได้นะครับในส่วนของความรักหัวใจคนมีคู่ต้องเสียสละคนที่คิดอยากจะมีคู่ก็ต้องทำอะไรอยากได้อะไรให้ทำในสิ่งนั้นสีถูกฉลกค่ะชาวราศีกุมค่ะเสริมไม่มีความหนักแน่นสีชมพูครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบอลทองราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้ต้องให้ความสำคัญในเรื่องของกฎระเบียบข้อบังคับโดยเฉพาะคนที่ทำงานอยู่ในองค์กรใหญ่ๆหากทำผิดวันนี้มันจะมีผลต่อหลักฐานความมั่นคงนะครับแนวโน้มในเรื่องของเงินทองๆยังดีอยู่ครับมีโอกาสได้ทำในสิ่งที่ท้าทายกับความรู้ความสามารถและอยากจะบอกว่าวันนี้ยิ่งขยันยิ่งมีโอกาสคนที่มีปัญหามานานในเรื่องของความรักสถานการณ์มีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอดทนต่อนะครับแต่โสดวันนี้ไม่เด่นสีถูกฉลกค่ะชาวราศีมีนค่ะเพื่อเหลือเพื่อขาดหน่อยดีกว่าถ้าคุณทำผิดพลาดให้มีคนอุปถัมภ์ช่วยเหลือสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมจงให้ความสำคัญกับสิ่งเดิมทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเพราะวันนี้เกณฑ์ในเรื่องของการทำในสิ่งที่แตกต่างก็ต้องเรียนว่าไม่เด่น
การเงินอย่ามองโลกในแง่ดีจนเกินไปนะครับวันนี้คุณอาจจะต้องเตรียมสำรองนะหรือแม้กระทั่งคุณอาจจะต้องใช้วิทยายุทธเพิ่มเติมทุกอย่างจึงจะหมุนผ่านความรักวันนี้โสดมีโอกาสได้เจอคนที่ตรงใจตรงสเปคแต่สำเร็จหรือไม่อีกเรื่องส่วนคนมีคู่ราบลื่นลงตัวครับสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีเมษค่ะหมุนหน่อยใช้ฝีมือหน่อยหลักทรัพย์เงินทองกับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับวันนี้ชาวราศีวัวในส่วนของการทำงานไม่ว่าคุณจะอยู่ในระดับตำแหน่งไหนบังคับบัญชานะครับหรือจะเป็นลูกน้องบริวารชาวบ้านเขาอย่าเชื่อมั่นในตัวเองมากจนเกินไปนะครับขออภัยครับทำอะไรวันนี้อยากจะให้เปิดรับฟังความคิดเห็นของคนรอบข้างด้วยสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภค่ะต่อในเรื่องของการเงินก่อนนะครับวันนี้การเล่นแร่แปรธาตุสิ่งที่มีเนี่ยนะเป็นเรื่องที่จำเป็นเพราะว่าสภาพคล่องไม่ได้เอื้ออำนวยความรักไม่ใช่วันที่ดีสำหรับคนโสดผมอยากจะใช้คำว่าหาแฟนยากส่วนคนมีคู่เองก็มีโอกาสจะเกิดปากเสียงครับสีถูกฉลกค่ะภาพใหญ่ทุกเรื่องนะสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนทองราศีต่อไปนะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้เน้นในเรื่องของคนนะครับถ้าไม่ได้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากบริวารวันนี้คนที่พยายามก้าวเดินเข้าหาขายของแพงเอารัดเอาเปรียบแสวงหาผลประโยชน์เป็นไปได้ทั้งสิ้นในเรื่องของสภาพคล่องวันนี้ต้องเด็ดขาดไม่เหมาะกับการซื้อเวลาครับถ้าถึงจุดที่ต้องตัดสินใจก็ต้องกล้าไม่ว่าจะเป็นขาขึ้นหรือขาลงฉะนั้นข้อมูลหาเยอะๆความรักวันนี้หากมีโอกาสอย่าเพิ่งปฏิเสธนะครับแม้จะไม่ใช่คนในฝันแต่อยากให้ลองศึกษาดูใจก่อนสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนค่ะบริวารนอกจากลูกน้องยังหมายถึงคนที่อยู่รอบๆตัวด้วยนะครับสีเขียวส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีดำราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมการประเมินสถานการณ์ปัจจัยที่อยู่แวดล้อมเป็นเรื่องที่สำคัญวันนี้ถ้าไม่แน่ใจจริงๆก็เป็นอีกหนึ่งราศีครับที่ไม่อยากให้เน้นการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันในเรื่องของการเงินการลงทุนไม่เหมาะกับการเข้าหุ้นทุกประเภทจะมีปัญหาในเรื่องของความไม่ซื่อสัตย์ไม่ไว้วางใจแม้กระทั่งเรื่องของความรักก็มีโอกาสทุกเพราะเพศตรงข้ามคนมีคู่นั้นต้องอดทนให้มากสิ่งสำคัญอีกประเด็นกรกฎวันนี้ฝากระวังปัญหาสุขภาพนะครับสีถูกโฉลกค่ะชาวราศีกรกฎค่ะสุขภาพพรรณนามัยที่แข็งแรงกับสีชมพูส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีครีมราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนล้มแล้วให้รีบลุกให้เร็วที่สุดนะครับเริ่มต้นใหม่กับสิ่งที่เหลืออย่าใช้จ่ายเกินตัวนะครับการลงทุนวันนี้ก็ต้องรู้จักการบริหารความเสี่ยงความรักหัวใจวันนี้ให้ระวังในเรื่องของสถานะอาจจะมีคนกีดกันอย่าเพิ่งเปิดตัวเข้าทำนองแอบรักแอบชอบไปก่อนดีกว่าสีถูกโฉลกค่ะชาวราศีสิงค์ค่ะเผื่อเหลือเผื่อขาดอีกหนึ่งราศีทั้งเรื่องงานและเรื่องของเงินนะครับให้มีคนอุปถัมภ์กับสีควันบุหรี่ส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูครับราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมท้ายดีนะครับโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจกลุ่มลูกค้าเนี่ยวันนี้อาจจะมีกลุ่มใหม่ๆเพิ่มคนทำงานอิสระก็จะได้รับเงื่อนไขการว่าจ้างที่น่าสนใจมนุษย์เงินเดือนโดยรวมวันนี้ก็สอบผ่านนะครับแต่เงินทองกลับด้านกับเรื่องของงานหากลงทุนแล้วมีปัญหาอย่าเพิ่มสัดส่วนระวังจะติดยาวหรือมีภาระเพิ่มขึ้นคนมีคู่ครองคนรักวันนี้เวลามีปากเสียงอย่าใช้อารมณ์นะคนโสดหรือคนที่คิดอยากจะมีคู่ก็ต้องระวังปัญหาเรื่องรักสามเศร้าสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกันค่ะคิดดีทำในสิ่งที่เป็นมงคลครับเสริมให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองเข้มราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับวันนี้จะได้รับการอุปถัมภ์ถ้าไม่ใช่จากผู้บังคับบัญชาก็จะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถฉะนั้นวันนี้ต้องรู้จักเข้าหานะครับการเงินวันนี้ไม่เหมาะกับการทำธุรกรรมแบบเร่งรีบแข่งกับเวลาฉะนั้นก็คงจะเป็นลักษณะการลงทุนระยะยาวอย่าคิดว่าคนรักจะคิดทุกอย่างเหมือนกับที่เราคิดคนเรานั้นไม่เหมือนกันโสดก็อย่าได้คาดหวังอะไรครับ
สีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีตุลค่ะเน้นเรื่องของการใช้ชีวิตเสริมไม่มีความหนักแน่นกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมอย่าเอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางของทุกสิ่งโดยเฉพาะเวลาจะตัดสินคนอื่นอย่าใช้อารมณ์ตัวเองเป็นใหญ่การเงินการลงทุนวันนี้ยังพอมีโอกาสได้ขยับขยายนะครับโดยเฉพาะคนที่เงินเย็นมีโอกาสได้เพิ่มสัดส่วนการลงทุนความรักเหมาะสำหรับการเริ่มต้นสารสัมพันธ์ใหม่ๆอาจจะเป็นฉันเพื่อนไปก่อนก็ได้แต่ถ้ามีคู่แล้วต้องหักห้ามใจแต่สิ่งที่อยากจะฝากพิจิกในวันนี้ก็คือให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุครับสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะที่ผมเน้นมากๆเรื่องของการตัดสินใจในเรื่องของงานโดยเฉพาะเวลามีปัญหากับบริวาร นะครับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงราศีต่อไปนะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับต้องเข้าใจครับว่าโอกาสไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นทุกวันครับฉะนั้นวันนี้อย่านิ่งเฉยดูดายไม่มีให้แสวงหาถ้ามีผ่านเข้ามาก็ให้ใช้ประโยชน์สภาพคล่องวันนี้ไม่น่าเป็นห่วงครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยดูแลตัวเองและคนใกล้ชิดหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการลงทุนก็ตามมีโอกาสจะได้ส่วนต่างความรักเวลามีปัญหาขอให้ใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวคนโสดอย่าหลงตัวเองครับสีถูกฉลกค่ะชาวราศีธนูค่ะโอกาสกระตือรือร้นครับสีชมพูส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูนะคะนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะแต่ว่าช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมที่อยากจะทราบเรื่องราวของดวงชะตาส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดรวมไปถึงคำถามส่งมาที่4221606นะคะส่วนใครอยากพูดคุยกันรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้024960493และ024960494พักกันสักครู่ค่ะ